สังคมไทยกำลังเติบโตความเจริญทางวัตถุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซ้อนมาควบคู่กับปัญหาความปลอดภัยทางด้านชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิภาพในด้านต่างๆเปิดศักราชใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยแจ้งเหตุร้ายใกล้ตัวรายงานสถานการณ์และรับรู้ข่าวสารเตือนภัยพิบัติอาชญากรรมที่คุณต้องรับรู้กับโทรทัศน์สายพันธุ์ใหม่สถานีข่าวระวังภัย24ชั่วโมง Crime Watch Channel สถานีโทรทัศน์ของทุกคนในทุกชุมชนเพื่อรายงานข่าวสารสวัสดิภาพความปลอดภัยการจราจรบรรเทาภัยพิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณชนเพื่อเป็นช่องทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน Neighborhood Watch ชุมชนระวังภัยและยังเป็นช่องทางสร้างฮีโร่ในชุมชนคนกล้าท้าความจริงดำเนินการผลิตโดยทีมข่าวมืออาชีพและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านงานข่าวแถวหน้าของเมืองไทยบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัด Crime Watch Channel สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบอินฟราสตรักเจอร์เชื่อมต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครระบบขนส่งมวลชนทางด่วนรวมทั้งเอกชนระบบกล้อง CCTV ตรวจการจราจรกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02ระบบกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครระบบกล้อง CCTV บริษัทเอกชนในพื้นที่ย่านดาวทาวน์เชื่อมโยงภาพสถานที่จริงจาก Google Maps และ Google Earthรวมทั้งเตรียมนำเสนอเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม Street View จาก Google ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยเร็วๆนี้ Crime Watch Channel นำเสนอ Live Traffic Report สถานีโทรทัศน์ที่รายงานข่าวจราจรทุกต้นชั่วโมงสดจากกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02เชื่อมโยงการรายงานสดผ่านสถานีวิทยุของสวพ.91 Disaster Response รายงานข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติสดตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยธรรมชาติจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติศูนย์เตือนภัยระดับน้ำของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานนี่เป็นแผนที่ภาพรวมการไหลของน้ำจากเขื่อนลำตะคองค่ะ Crime Watch Channel พบกับข่าวที่เป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยพิธีกรจะรายงานข่าวด้วยภาษาท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวโดยตรงสถานีข่าวแห่งแรกที่เชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมหมายจับพิสูจน์หลักฐาน SMS จับโจทย์และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนรายงานภารกิจสดๆจากภาคสนามประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อ8เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับทีมงานหมายจับสถานีโทรทัศน์ระวังภัย24ชั่วโมงออกอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่านดาวเทียมไทยคมระบบ C band และ KU band เคเบิลท้องถิ่นโทรศัพท์มือถือเหตุการณ์ระเบิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง iPad กลุ่มผู้ลงมือได้ให้การซัดทอดว่าและรับฟังทางคลื่นวิทยุซึ่งล่าสุดเป็นกรณีของรวมทั้งเกาะติดข่าวร้อนตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G ทางเว็บไซต์ crime.comchatlet.netโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook บล็อกในเครือสถานีโทรทัศน์สายพันธุ์ใหม่สถานีข่าวระวังภัย24ชั่วโมง Crime Watch Channel สถานีโทรทัศน์ของทุกคนในชุมชนเพื่อข่าวสารสวัสดิภาพความปลอดภัยการจราจรบรรเทาภัยพิบัติและประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคมของเราเพื่อเราทุกคน